นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกพระภุชาดกชาดกว่าด้วยวิธีให้แมวตายย้อนไปในอดีตกาลในยุคสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตเสวยพระราชสมบัติปกครองแคว้นพาราณสีอยู่นั้นพระโพธิสัตว์ในยุคนั้นได้บังเกิดเป็นช่างสลักหินในเวลานั้นช่างสลักหินผู้นี้ได้เติบโตเจริญวัยเป็นหนุ่มศึกษาวิชาศิลปะจนสำเร็จแล้วเอาละเราแกะสลักหินก้อนนี้เสร็จทันเวลาจนได้แหมงานเนี่ยยากเอาการเล่นเอาเหนื่อยเลยแฮะโอ้โหนายท่านฝีมือท่านเนี่ยนับวันยิ่งเยี่ยมนะยอดจริงๆถัดไปยังนิคมแห่งหนึ่งณแคว้นกาสีมีเศรษฐีอยู่ผู้หนึ่งซึ่งมีทรัพย์สินมากมายก่ายกองเขาได้นำทรัพย์สมบัติของเขาทั้งหมดฝังไว้ใต้ดินถึง40โกฏิสมบัติเรามีมากขนาดนี้เก็บไว้กับตัวจะเป็นอันตรายได้ฝังไว้ใต้ดินดีกว่าปลอดภัยไม่ต้องกลัวโจรดีเหมือนกันท่านพี่ทรัพย์สมบัติของเรามันเยอะซะจนไม่มีที่จะเก็บแล้วเนี่ยเอาไว้ที่บ้านก็ล่อตาล่อใจโจรเปล่าๆอยู่มาวันหนึ่งเรื่องเศร้าก็บังเกิดเมื่อภรรยาของเศรษฐีได้ด่วนตายจากไปโอ้น้องพี่เจ้าไม่น่ารีบมาด่วนตายจากข้าไปเลยเฮ้ยทรัพย์สินเรามีทั้งมากมายแต่คนรักเราอ่ะกลับมาตายจากไปอย่างนี้มันช่างน่าเศร้านักแต่ด้วยความห่วงใยในทรัพย์สินภรรยาของเศรษฐีเมื่อตายจากไปแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นหนูกลับมาเฝ้ากองทรัพย์สินที่สามีตนได้ฝังเอาไว้อย่างมากมายชาติที่แล้วเรากับสามีฝังทรัพย์สินไว้มากมายอีกไม่นานสามีเราก็คงต้องตายจากแล้วใครจะดูแลทรัพย์สินเหล่านี้เล่าเรานี่แหละที่จะขอดูแลทรัพย์สินเหล่านี้เองหลังจากนั้นอีกไม่นานเศรษฐีก็ตายจากไปเช่นกันโดยที่ไร้ซึ่งทายาทตระกูลนี้จึงขาดผู้สืบตระกูลบ้านของเศรษฐีก็ถูกปล่อยรกร้างกลายเป็นบ้านร้างไปในที่สุดโดยไม่มีใครล่วงรู้ว่าใต้ผืนบ้านนี้มีกองสมบัติถูกฝังอยู่อย่างมากมายช่างสลักหินเมื่อผ่านมาพบบ้านร้างหลังนี้เข้าก็เกิดถูกชะตาประสงค์จะนำหินที่อยู่ในบ้านร้างนั้นมาทำการแกะสลักเป็นงานศิลปะตามความชอบบ้านร้างหลังเนี้ยใหญ่โตโอ่โถงยิ่งนักไม่รู้เป็นบ้านของใครมาก่อนหินต่างๆที่อยู่ในบ้านน่ะปล่อยไว้ก็รกร้างซิเปล่าไม่มีประโยชน์เรานำหินจากบ้านร้างหลังเนี้ยมาแกะสลักงานของเราน่าจะดีแฮะฝ่ายนางหนูที่เฝ้ากองสมบัติอยู่นั้นเห็นความเคลื่อนไหวของช่างสลักหินอยู่ตลอดด้วยความที่ช่างสลักหินดูเป็นคนมีจิตใจงดงามนางหนูจึงรู้สึกถูกชะตากับช่างสลักหินยิ่งนักพ่อหนุ่มคนนี้ดูไม่มีพิษไม่มีภัยดีแฮะถ้าทานจะเป็นคนดีช่างถูกใจแล้วซะแล้วสินางหนูนั้นคิดว่าทรัพย์สมบัติมากมายที่ตนเฝ้าอยู่นั้นหากปล่อยทิ้งไว้ก็คงจะเปล่าประโยชน์เป็นแน่แท้หากนางนำทรัพย์นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์น่าจะดีซะกว่าจะว่าไปเราจะฟอกทรัพย์พวกนี้ทำไมเอามาทำอะไรก็ไม่ได้สู้หาทางใช้ทรัพย์นี้กับพ่อหนุ่มแกะสลักนั่นยังจะดีสักกว่าเอาล่ะเอาตามนี้ดีกว่า
เมื่อคิดได้ดังนั้นนางหนูจึงตัดสินใจที่จะวางแผนการใช้เงินเหล่านี้ร่วมกับช่างสลักหินนางทำการคาบเหรียญกษาปจากกองสมบัติมา1เหรียญแล้ววิ่งไปที่ร้านของช่างสลักหินโอ้อัศจรรย์นักหนูคาบเหรียญกษาปเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยแม่หนูเอ๋ยนี่เจ้าคาบเหรียญกษาปมาทำไมหรือคืออย่างนี้ท่านช่างสลักหินเรานำทรัพย์นี้ก็หวังจะมาแบ่งให้ท่านใช้เพียงแต่ท่านนำทรัพย์นี้ไปแบ่งซื้อเนื้อมาฝากเราที่บ้านรังบ้างก็พอแล้วแล้วเราจะนำทรัพย์มาให้ท่านได้ซื้อทุกวันนะโหเจ้าหนูเอ๋ยที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองได้สิเราจะไปซื้อเนื้อมาให้เจ้าเจ้าจะได้กินอิ่มหนำสำราญน่ะส่วนเงินส่วนที่เหลือเราก็ขอรับไว้ตามความปรารถนาของเจ้าก็แล้วกันขอบใจเจ้ามากนะแม่หนูเอ๋ยช่างสลักหินทำตามที่ให้วาจาไว้กับหนูทุกประการเขานำเหรียญกษาปนั้นไปแลกซื้อเนื้อจากในพระนครมาส่วนหนึ่งเพื่อ นำไปฝากหนูและเก็บไว้ใช้เองอีกส่วนหนึ่งเมื่อได้เนื้อมาแล้วเขาก็จะนำไปให้หนูที่บ้านร้างกินทุกครั้งและวันต่อไปหนูก็จะคาบเหรียญมาให้ช่างสลักหินแล้วก็นำไปซื้อเนื้อมาฝากหนูอีกเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยมาอ้าวกินให้อิ่มกินให้อิ่มนะแม่หนูเจ้าน่ะคงหิวมากละสิอร่อยจริงๆนี่ท่านซื้อเนื้อชั้นดีขนาดนี้มาฝากเราเชียวหรือเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งได้มีแมวเกเรตัวหนึ่งหลงเข้ามาในบ้านร้างเจ้าแมวเห็นนางหนูที่พลุพลุโผล่อยู่ในบ้านก็วิ่งไล่จับตามนิสัยของแมวที่ชอบจับหนูโอ้โหเจอของดีเข้าแล้วเจ้าหนูเอ๋ยแกเสร็จข้าแน่เรื่องยังแกสัตว์ตัวเล็กอะเราละชอบจริงๆอุ๊ยงานเข้าแล้วนะสิแผ่นดีกว่าเราหลังจากไล่จับกันอยู่นานในที่สุดนางหนูก็ถูกเจ้าแมวเกเรจับเข้าจนได้นางพยายามดิ้นรนร้องขอชีวิตกับเจ้าแมวเกเรโอ้ยพี่แมวเราเจ็บนะปล่อยเราซะเถอะอย่ากินเราเลยปล่อยให้โง่เหรอนี่ข้าไม่ได้เล่นไล่จับนะข้าจะจับเจ้ากินนะเฟ้ยเรื่องอะไรจะปล่อยให้โง่ข้าหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยข้าจะกินเนื้อเจ้าซะตอนนี้แหละอย่ามาร้องขอชีวิตซะให้ยากพ่อพี่แมวฟังข้อเสนอของเราก่อนสิหากท่านกินเราซะตอนนี้ท่านก็จะอิ่มอยู่แค่มื้อนี้นั่นแหละแล้วมื้อต่อไปท่านจะเอาเนื้อที่ไหนกินเล่าซื้อปล่อยเราไว้ให้เรานำเนื้อมาแบ่งให้พี่แมวกินทุกวันมิดีกว่าหรือลองคิดดูดีๆนะเพ้อเจ้อเจ้าจะหาเนื้อมาให้เรากินได้ไงทุกวันโธ่เชื่อเราสิเรามีเนื้อก้อนเบลอมเลยกินคนเดียวไม่หมดหรอกท่านสนใจไหมเราจะแบ่งให้ท่านเราสามารถนำมาให้ท่านกินได้ทุกวันเลยนะถ้าไม่เชื่อก็ตามมาสิเราจะพาไปดูก็ได้อย่าตุกติกนะเฟ้ยไม่งั้นล่ะพ่อเจียนแน่ในที่สุดเจ้าแมวเกเรก็เชื่อและยอมตามนางหนูมาดูเนื้อที่นางหนูสัญญาว่าจะแบ่งให้นี่ไงท่านเห็นไหมเรามีเนื้อจริงๆนะหากท่านไว้ชีวิตเราเราจะแบ่งเนื้อให้ท่านกินทุกวันเลยนะโอเคได้เลยตกลงตามนั้นนี่เราโชคดีจริงๆนะไม่ต้องอยู่อย่างอดอยากต่อไปแล้วโอเคแมวอยู่มาวันหนึ่งนางหนูก็ถูกแมวตัวอื่นจับไว้ได้อีกด้วยความที่ต้องการจะเอาตัวรอดนางหนูจำต้องใช้วิธีเดิมต่อรองขอชีวิตกับแมวตัวนั้นอีกครั้งง้าวอะไรนะเจ้าบอกข้าว่าจะมีเนื้อแบ่งมาให้ข้าทุกวันนะหรืออย่าขี้โม้นะฝ้ายยิ่งเชื่อคนง่ายๆอยู่ด้วยง้าวจริงสิไม่เชื่อก็ตามมาดูที่รังของเราเลยด้วยเหตุนี้เนื้อที่ช่างสลักหินนำมาให้จากเดิมที่ต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนเพื่อแบ่งให้กับแมวเกเรตัวแรกกลับกลายต้องมาแบ่งเป็น3ส่วนเพื่อให้กับแมวตัวนี้ได้กินอีกตัวเงาขอโทษนะพี่ชายขอแจมด้วยคนนะนั่งหนูนั่นมันสัญญาว่าจะแบ่งให้เราเหมือนกันนะเอาไงยังเลยไม่ต้องเกรงใจคิดซะว่าอยู่บ้านตัวเองนะฮิฮิฮุยแมวโอ้ย
คิดมาตลอดไม่เคยเกรงใจอยู่แล้วเงี้ยสวยจริงๆเลยเราไม่เพียงเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานนางหนูก็ถูกแมวตัวอื่นจับได้อีกก็ต้องใช้วิธีเดิมกันอีกและก็ถูกแมวอีกตัวหนึ่งจับได้อีกจึงต้องใช้วิธีเดียวกันนี้อีกเช่นกันสรุปแล้วนางหนูถูกแมว4ตัวจับได้ก็ต้องแบ่งเนื้อเป็น4ส่วนให้แมวทั้ง4ตัวและเหลืออีกส่วนหนึ่งให้ตนเองกินเหลืออยู่จึงเดียวสวยจริงๆเราอยู่มาวันหนึ่งช่างสลักหินก็สังเกตเห็นว่านางหนูดูสู้ผอมลงไปจากเดิมเยอะด้วยความเป็นห่วงช่างสลักหินจึงเอ่ยถามนางหนูว่าแม่หนูเอ๋ยเหตุไฉนเจ้าจึงดูสู้ไปเช่นนี้ล่ะไม่สบายหรือคือว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้น่ะท่านช่างสลักหินจ๋านางหนูตัดสินใจเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับช่างสลักหินฟังจนหมดสิ้นโธ่ที่แท้เรื่องก็เป็นอย่างนี้นี่เองยายเจ้าถึงไม่รีบบอกเราเล่าไม่ต้องห่วงนะแม่หนูเดี๋ยวเราจะหาทางช่วยเจ้าเองขอบคุณท่านมากนะท่านช่างเป็นคนดีจริงๆช่างสลักหินใช้วิชาแกะสลักที่ตนมีจัดการแกะสลักแก้วผลึกใสให้นางหนูเพื่อนำไปครอบที่ปากถ้ำของนางหนูซึ่งหากดูเผินๆแล้วจะดูราวกับว่าไม่มีสิ่งใดปกปิดปากถ้ำอยู่ด้วยความใสของแก้วผลึกใสนั่นเองเอาล่ะแม่หนูเอ๋ยเราจะครอบผลึกแก้วใสนี้นะแล้วเจ้าก็นอนอยู่ในถ้ำตามปกติเมื่อใดก็ตามที่พวกแมวเหล่านั้นมาระรานเจ้าอีกเจ้าก็ตวาดด่ามันไปด้วยถ้อยคำหยาบคายไม่ต้องไปกลัวนะมันจะดีเหรอจ๊ะท่านทำอย่างเนี้ยพวกแมวนั้นมีโกรธเราแย่หรือไม่เป็นไรนะเจ้าทำตามที่เราบอกเถิดแม่หนูเอ๋ยจากนั้นนางหนูก็เข้านอนในถ้ำโดยที่ปากถ้ำมีผลึกแก้วใสปิดครอบอยู่จนกลางดึกเจ้าแมวเกเรตัวแรกก็มาที่ปากถ้ำและร้องเรียกให้นางหนูนำเนื้อมาให้มันกินเฉกเช่นทุกวันเฮ้ยเจ้าหนูข้ามาแล้วตื่นเดี๋ยวนี้ไปนำเนื้อมาให้ข้ากินแล้วๆเข้าข้าหิวใจจะขาดอยู่แล้วรีบตื่นแล้วๆสิมาอีกแล้วเจ้าแมวเกเรนี่เราต้องทำตามที่ช่างสลักหินบอกสินะแต่หนนี้นางหนูไม่ยอมมอบเนื้อให้เจ้าแมวเหมือนเช่นทุกทีนางตัดสินใจรวบรวมความกล้าที่มีแล้วตะโกนด่าใส่แมวสุดชีวิตเหมือนที่ช่างสลักหินได้กำชับไว้ไอ้แมวชั่วเรื่องอะไรข้าจะต้องเอาเนื้อไปให้เองกินด้วยวะเองไม่มีปัญญาไปหามากินเองหรือไงถึงต้องมาย่างของข้ากินอย่างนี้ถ้าหิวมากนักเองก็ไปกินเนื้อลูกเองสิวะเจ้าแมวเกเรตกตะลึงพรึงเพริดคิดไม่ถึงว่าแม่หนูจะอาจหันมาด่าตนได้ถึงเพียงนี้เจ้าแมวยืนโกรธจนตัวสั่นหน่อยปากดีนะนางหนูบ้างข้ายิ่งหิวอยู่ปากดีอย่างเนี้ยข้าจะจับเจ้ากินเคี้ยวให้แหลกเลยตายซะเถอะนางหนูด้วยความโกรธสุดขีดเจ้าแมวจึงพุ่งเข้าใส่นางหนูที่อยู่ในถ้ำหมายจะขย่ำให้สุดชีวิตโดยหารู้ไม่ว่าหายนะกำลังจะเข้ามาใกล้ตัวแกตายซะเถอะเจ้าหนูปากเสียทุกอย่างเป็นไปตามแผนเจ้าแมวเกเรวิ่งเข้าชนกับผลึกแก้วใสที่ครอบปากถ้ำอยู่เข้าอย่างจังด้วยความแรงทำให้มันหัวใจแตกตาถลนออกนอกเบ้าตายทันทีอย่างน่าอนาถและด้วยแผนอันแยบยลของช่างสลักหินนั่นเองในที่สุดเจ้าแมวเกเรก็ตายลงจนได้เฮ้ยทำสำเร็จจริงๆด้วยต่อไปเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปกลัวเจ้าแมว3ตัวที่เหลืออีกแล้วหลังจากนั้นไม่นานเจ้าแมวเกเรอีก3ตัวที่เหลือก็ทยอยตายกันไปทีละตัวด้วยแผนการเดียวกันนี้เองและนับแต่นั้นมานางหนูก็อยู่อย่างปลอดภัยไม่มีแมวตัวใดมาระรานอีกเลยต้องขอบคุณช่างสลักหินผู้นั้นจริงๆเลยต่อไปเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องอยู่อย่างอดอยากอีกต่อไปแล้วนับแต่นั้นมา
นางหนูก็อยู่อย่างปลอดภัยและเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่างสลักหินได้ช่วยตนไว้นางหนูจึงนำเหรียญกระสาบมามอบให้กับช่างสลักหินทุกวันวันละ 2-3 เหรียญทั้งสองมีไมตรีให้กันและกันอย่างมีความสุขต่อมานางหนูก็มอบทรัพย์สมบัติที่ตนเฝ้าอยู่ทั้งหมดให้แก่ช่างสลักหินและนับจากนั้นทั้งคู่ก็รักษาไมตรีที่มีให้กันจนแก่เฒ่าสิ้นอายุไขไปทั้งคู่เมื่อนำพระธรรมเทศนาเรื่องนี้มาตรัสเล่าจนจบแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประชุมชาดกว่าแมวตัวที่หนึ่งได้หนูหรือเนื้อในที่ใดแมวตัวที่สองก็เกิดในที่นั้นได้ตัวที่สามที่สี่ก็เกิดตามๆกันมาทำนองนั้นด้วยอาการอย่างนี้แมวเหล่านั้นในครั้งนั้นจึงรวมเป็นสี่ตัวก็แลรวมกันแล้วก็กินเนื้อทุกวันแมวเหล่านั้นเอาอกกระแทกถ้ำด้วยแก้วผลึกนี้ถึงความสิ้นชีวิตไปหมดแล้วแมวทั้งสี่ในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุทั้งสี่นางหนูได้มาเป็นมารดานางกานาส่วนช่างแก้วผู้สลักหินได้มาเป็นเราตถาคตฉันนี้แหละ